รู้ไหมครับว่าปลาอะไรว่ายน้ำช้าที่สุดเป็นไทยนะทุกอย่างเป็นผักชีโอ้โหนี่ไงอ๋อเออวันนี้ไทยหมดเลยถามจริงบ้านเรามีเหรอฮะไอเนี้ยก็มีผักชีเรากำลังจะลองกินผักชีคือมันฝรั่งทอดรสผักชีเต็มในร้านนั้นมีแบบผักชีที่หลากหลายมากเต็มไปหมดซึ่งถามว่าคนไทยชอบผักชีอะไรขนาดนั้นไหมเวลาแบบใส่ข้าวต้มอะไรเงี้ยก็เขี่ยออกใส่ข้าวผัดก็เขี่ยออกผักชีที่เกิดในประเทศไทยรสชาติเป็นยังไงบ้างปกติชอบกินผักชีไหมฮะไม่ชอบ no. เปิดระหว่างนี้โคแบบลมก็ฮาเลยนะผักชีนะกลิ่นใช่เหรอมันก็กลิ่นมันฝรั่งทอดธรรมดานี่ว่ะใช่ๆมันมีอะไรที่เป็นโอ้นี่มีฝอยผักชีแบบเล็กมากอ๋อในร้านมันมีผงผักชีอยู่มันคือมันฝรั่งทอดธรรมดาแล้วใส่ผงผักชีอะไรนี่แบบเล็กๆเป็นจุดเขียวๆลองชิมดูนะฮะลองชิมดูคำไปดูกลิ่นมาว่ะใช่ใช่เฮ้ยกลิ่นผักชีเลยอ่ะขึ้นแบบจมูกนิดนึงเนาะเป็นไงฮะรสชาติขอบคุณครับให้ซื้อกินอีกซื้อไหมคือไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องกินผักชีขนาดนั้นแต่เขาคงชอบผักชีกันมากๆจริงถ้าเอามาดมเฉยไม่ได้กลิ่นเลยดมอย่างนี้ยังไม่ได้กินเลยดมขนาดนี้ยังไม่ได้กลิ่นเลยแต่กินเข้าไปหลายแผ่นเริ่มไม่ได้กลิ่นแล้วพี่เหมือนแบบมันเริ่มชินมันคืออะไรโยเกิร์ตกัมมี่เป็นของที่อินพอร์ตมาจากเกาหลีหอมมากยาคูชัดๆใช่แต่ตอนไปเกาหลีก็เจอแต่ของแบบเนี้ยต้นตระกูลยาคูครับดูหน้าตาเหมือนจอร์รี่แบร์ไอ้จอร์นี่โคล่าเคยกินใช่ไหมฮะเด็กรุ่นนี้ทันอยู่เนาะทันค่ะเธอจะโยนทิ้งทำไม โอ้ของกินตกเสียดายไม่เป็นไรพี่ลองกินน้ำใสๆที่เป็นรสชานมคือตอนแรกกินแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่นะแบบก็ดูปลอมๆแต่ว่าก็ยังเป็นชานมแต่พอกินไปกินมาแล้วก็ไม่กินละซื้อมากินไม่หมดขวดด้วยจิบไปสักสองสามจิบคือปกติไม่ได้กินอะไรที่มันเป็นชานมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยแบบรู้ไหมครับว่าปลาอะไรว่ายน้ำช้าที่สุดยอมยอมปลาไม่ค่อยแววโอเคเย้อะไรวะรู้จักแล้วปลาแมคเคอเรลอ๋ปลาแมคเคอเรลปลาแมคเคอเรลอย่าปลาที่ว่ายน้ำช้าที่สุดโอ้มุกเป็นมุกที่สำคัญเปลี่ยนกินผักชี